แก้บนใหญ่ขายที่ดินได้ขนหัวหมู199หัวไข่พันฟองประทัด 20,000 นัดไม่พลาดแห่ส่องเลขเด็ดนครปฐมสาวเมืองนนท์ขายที่ดินได้แก้บนใหญ่ขนหัวหมูไข่พันฟองถวายแด่องค์หลวงพ่อสมหวังพร้อมจุดประทัด 20,000 นัดชาวบ้านไม่พลาดแห่ส่องเลขเด็ด29ตุลา65ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามาจากวัดกลางบางพระตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมาว่านางสาวกฎชพรทับทิมทองอายุ48ปีชาวบ้านบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้นำหัวหมูมาทำการแก้บนจำนวน199หัวไข่ต้มอีกจำนวน 1,000 ฟองโดยนำมาทำการแก้บนถวายแด่องค์หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารวัดกลางบางพระที่ชาวบ้านศรัทธาและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำหัวหมูมาเรียงรายที่บริเวณลานกว้างหน้าด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวังจนเต็มพื้นที่พร้อมทำการปักธูปที่บริเวณหัวหมูเครื่องเส้นไหว้โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีสวดบอกกล่าวเทพพยดาให้การแก้บนหัวหมู199หัวและไข่ต้มจำนวน 1,000 ฟองประทัด 20,000 นัดสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีส่วนบรรยากาศภายในวัดนั้นมีผู้คนเดินทางมาทำบุญเมื่อเห็นพิธีกรรมการแก้บนต่างก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปกันไว้เป็นจำนวนมากเนื่องจากนานทีปีหนมีการแก้บนใหญ่แบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและตะการตานางสาวกฎชพรเปิดเผยว่าตนเองประกอบธุรกิจส่วนตัวเปิดโรงเรียนสอนทำเบเกอรี่ไทยเชฟเบเกอรี่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ตนเองได้เดินทางมากับครอบครัวมากราบไหว้องค์หลวงพ่อสมหวังโดยขอพรกับองค์หลวงพ่อสมหวังและตั้งจิตอธิษฐานเนื่องจากตนมีที่ดินอยู่ประมาณ4ไร่ในเขตนนทบุรีซึ่งบอกขายมานานแล้วแต่ขายไม่ได้จึงได้ถือโอกาสมาขอพรและบนบานศาลกล่าวกับองค์หลวงพ่อสมหวังและอธิษฐานว่าหากที่ดินนะครับ4ไร่นี้ขายได้ภายใน6เดือนตนจะนำหัวหมู199หัวมาทำการแก้บนพร้อมไข่ต้มอีก 1,000 ฟองประทัด 20,000 นัดปรากฏว่าวันเวลาผ่านไปเพียง3เดือนเท่านั้นก็มีคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินจำนวน4ไร่ทั้งหมดด้วยความศรัทธาเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตนที่หลวงพ่อสมหวังโดนบันดาลให้ทั้งนี้เมื่อประสบความสำเร็จจึงได้นำหัวหมูจำนวน199หัวไข่ต้ม 1,000 ฟองประทัด 20,000 นัดมาทำการแก้บนตามที่บนบานอย่างที่ได้กล่าววาสัจวาจาไว้ต้องยอมรับจริงๆว่าหลวงพ่อประทานพรให้สมหวังดังนามหลังเสร็จสิ้นนะครับนางสาวกฎชพรได้ทำการจุดประทัดถวายองค์หลวงพ่อสมหวังจำนวน 20,000 นัดซึ่งเลขหางประทัดปรากฏเป็นเลข3 2 9และ54ส่วนหางประทัดอีกใบเป็นหมายเลข6 2 3และ48สาธุชนเห็นต่างถ่ายรูปเก็บไว้ลุ้นเป็นเลขเด็ดงวดที่จะมาถึงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวคาจากความเชื่อความศรัทธานะครับมีอะไรข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ